สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ว่าคู่รักคู่ไหนก็อยากที่จะคบกันรักกันไปจนแต่งงานจนร่วมใช้ชีวิตคู่แต่ก็มีคู่รักมากมายที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันต้องเลิกรากันไปแม้ว่าจะคบกันมานานแล้วก็ตามซึ่งเอาเข้าจริงๆการคบกันของคู่รักมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนแรกก่อนคบกันรักกันใหม่ๆอะไรก็สวยหวานสดใสไปซะทุกอย่างแต่พอตกลงเป็นแฟนเป็นคู่รักกันอยู่กันไปเรื่อยๆกลับเริ่มไม่เข้าใจแม้ว่าจะมีการพยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็ตามแต่กลับไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเพราะปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมานานจนเกินไปและเพื่อไม่ให้เพื่อนๆไว้วางใจหรือว่าชิลจนเกินไปวันนี้นะครับ Nagashima Mark Channel มีสัญญาณต่างๆมาฝากเพื่อนๆกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับใน5สัญญาณบอกว่ารักนี้ไม่มั่นคงหากคู่รักเจอแบบนี้เหมือนโดนบอกเลิกนะครับมาเริ่มกันที่1ทะเลาะกันบ่อยการเป็นแฟนเป็นคู่รักกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างในเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติด้วยนะครับเปรียบเสมือนลิ้นกับฟันนั่นแหละแต่ถ้าหากเราเจอหน้ากันทีแล้วเก็บอารมณ์ไม่อยู่ขึ้นเสียงใส่ตลอดทำอะไรไปแล้วเขาก็ไม่พอใจถึงขึ้นลงไม้ลงมือแบบนี้ลองกลับมาทบทวนดีกว่าว่าทะเลาะกันเพราะเหตุอะไรกันแน่เพราะถ้ารักกันอยู่ก็ไม่ควรที่จะถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายกันนะครับเพราะการทะเลาะกันบ่อยอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกไกลๆว่าเราเข้ากันไม่ได้อาจจะเป็นมุมมองรสนิยมหรือทัศนคติที่แตกต่างกันถ้าคู่รักลองปรับตัวกันดูแล้วยังคงเป็นเหมือนเดิมบางทีอันนี้ก็ต้องเก็บมาพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์กันสักหน่อยแล้วนะครับ2. สนใจอย่างอื่นมากกว่าแฟนตอนคบกันเป็นแฟนเป็นคู่รักกันใหม่ๆก็สนใจดีทุกอย่างอาสาไปรับไปส่งขยันทำเซอร์ไพรส์แต่พอผ่านไปก็ดูเหมือนความสนใจความเอาใจใส่อีกคนน้อยลงเหมือนหมดโปรแบบถาวรจากที่เคยเอาอกเอาใจกลับกลายเป็นสิ่งอื่นมาดึงดูดความสนใจมากกว่าเราไปซะแล้วไม่ว่าจะติดเพื่อนติดเกมติดโทรศัพท์ติดเที่ยวกลางคืนหรือติดอะไรก็ตามเป็นต้นนะครับ3. มีเงื่อนงำมากขึ้นการมีเงื่อนงำมากขึ้นใครๆก็เป็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นคู่รักกันแต่ตอนนี้กลับมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นแฟนของคุณไม่บอกคุณเหมือนแต่ก่อนแล้วว่าเขาทำอะไรอยู่ไปกับใครหรือว่าโทรศัพท์คุยกับใครบ้างต้องรอให้คุณถามเขาเองถึงจะยอมบอกถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่บางครั้งมันก็สามารถบอกกันได้นะครับจากเมื่อก่อนที่คบกันก็บอกกันซะทุกอย่างพอคบกันไปนานๆกลับไม่บอกซะอย่างนั้นรวมถึงชอบหายไปนานๆโดยพอกลับมาแล้วทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนส่งสัญญาณบอกเลิกมาครึ่งทางแล้วนะครับทางที่ดีควรถามและคุยกันให้เข้าใจน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับ 4. อยากได้เวลาส่วนตัวเข้าใจนะครับแม้จะคบกับแฟนหรือว่ามีคู่รักกันแล้วเวลาส่วนตัวก็ต้องมีให้กันและกันบ้างให้คุณและเขาได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สิ่งที่ใช่แต่เมื่อเราให้เวลาความเป็นส่วนตัวกับเขาไปแล้วกลับไม่เหลือเวลาความเป็นส่วนรวมหรือเวลาอยู่ด้วยกันเลยพอมาเจอกันอยู่ด้วยกันกลับมาบอกว่าต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ขอให้เข้ามายุ่งแบบนี้เขาจะเรียกว่าแฟนกันได้ยังไงล่ะครับกลายเป็นว่ามากกว่าเราทั้งที่เราเป็นแฟนนะครับ 5. ไม่มีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ว่าใครก็อยากเป็นที่ต้องการสำหรับคู่รักของตัวเองลองนึกถึงเมื่อก่อนนะครับเวลาอยู่ด้วยกันมันมีแต่สีหน้าที่มีความสุขมีรอยยิ้มให้กันเสมอแต่เมื่อเวลาผ่านไปรอยยิ้มบนหน้าเมื่ออยู่ด้วยกันกลับหายไปดื้อดูร้อนรนทุกครั้งเมื่ออยู่กับเราดูไม่มีความสุขเหมือนตอนที่อยู่กับเพื่อนหรือตอนคุยโทรศัพท์กับใครสักคนที่เราไม่รู้เพียงแต่เขาไม่ได้บอกเราหรือเขาบอกแค่เป็นเพื่อนเท่านั้นแล้วถ้าหากเพื่อนๆเจอแบบนี้บอกได้เลยนะครับใจเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแล้วเห็นไหมครับข้อมูลที่ Nagashima Mark Channel นำมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับ5สัญญาณบอกว่ารักครั้งนี้ไม่มั่นคงหากคู่รักเจอแบบนี้เหมือนโดนบอกเลิกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ5สัญญาณนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บ่งบอกความผิดปกติของคนรักกันและมันยังมีอีกหลายอย่างที่จะทำให้เพื่อนได้รู้ว่าความรักไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วหากมันไม่สามารถจูนกันกลับมาติดก็ควรออกมาจากตรงนั้นซะดีกว่านะครับอย่างไรก็ดีเพื่อนๆคนอื่นมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ Nagashima Mark Channel รับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่อย่างแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับ Nagashima Mark Channel ขอเป็นกำลังใจให้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ